วัสดีครับท่านผู้เรียนทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลการนำข้อมูลจาก Google Sheet นะครับ Google Sheet มาใช้นะครับกับแอป Tangible นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมอธิบายเรื่องของ Get Value นะครับซึ่งเป็นบล็อกที่มากับ Component หรือว่า Data Source นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัดแต่ว่าตอนนี้นะครับในแอปนี้เนี่ยผมจะลบบล็อกของเดิมออกไปก่อนนะครับก็คือจะไม่มีบล็อกอะไรเลยแต่ว่าเตรียมเลเวลไว้นะครับกับบอททอนไว้1อันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับให้เราไปแก้ตรงชื่อปุ่มนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็น get value แล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าปุ่มนี้เอาไว้ get value นะครับแล้วก็เราจะเพิ่มนะครับtext input ก่อนนะฮะเอา text input มานะครับไปใส่ไว้ต่อจาก button ก็ได้นะครับแล้วก็เอา button อีกอันหนึ่งนะครับไปต่อจาก text input นะครับสำหรับ button ที่2นะครับให้ไปแก้ข้อความแก้ชื่อก่อนก็ได้ครับเป็น update value นะครับตรงปุ่มที่โชว์ด้วยนะครับบอกว่าอัปเดตด้วยแล้วกันนะฮะอัปเดต value ส่วนตอนแรกเป็น get value นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันนะครับว่าเราจะทำยังไงในการอัปเดตข้อมูลลงไปในตารางที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับใน Google Sheet นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะครับไปที่บล็อกนะครับที่บล็อกนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราเขียนคำสั่งเพื่อให้ get ข้อมูลมาดูบนหน้าแอปเราก่อนนะครับจะได้รู้ว่ามีการเวลาที่เรามีการอัปเดตข้อมูลแล้วเราจะ get มาใหม่เนี่ยมันจะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับไปที่ button get value ก่อนนะครับ button get value นะครับแล้วก็ไปเอา data source นะครับget value นะฮะออกมาแล้วก็ไปที่ label 1 นะครับ set text ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเมื่อเรากดปุ่ม get value เนี่ยนะครับจะให้ข้อความนะครับ label 1 เนี่ยไปเอาค่ามานะครับจากตารางนี้นะครับตาราง test data source เนี่ยฮะตรงนี้นะฮะนี่คือชื่อตารางเนาะชื่อ Google Sheet ในชีท1นะชีท1ก็คือตรงนี้นะครับชื่อชีทในคอลัมน์ ID ก็คือตรงนี้นะครับคอลัมน์ ID โรอะไรนะครับก็คือชื่อโรซึ่งเขาจะเริ่มนับโรที่1เนี้ยตั้งแต่แถวที่2เป็นต้นไปเพราะว่าเขาจะนับว่าแถวบนสุดเนี่ยเป็นชื่อคอลัมน์เขาจะไม่นับนะในที่นี้เดี๋ยวผมเอาที่เราจะดู stock amount แล้วกันนะครับดู stock amountขอเปลี่ยน ID ตรงนี้นะครับเป็น stock amount ก่อนแล้วก็ row ID 1แล้วกันนะครับเป็น stock amount ของ pen ก็คือปากกานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเรามีการอัปเดต stock เข้าไปเนี่ยว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะก็ไปที่ button update value นะครับ when button update value ดับคลิกนะฮะออกมานะครับแล้วเมื่อปุ่มนะครับปุ่มอัปเดต value นะปุ่มนี้ถูกคลิกลงไปนะครับเราจะเอาค่าซึ่ง user เนี่ยคีย์เข้าไปในช่อง text input เนี่ยช่อง text input ก็คือเป็นช่องที่สามารถรับค่าจาก user ได้นะครับเราก็บอกว่า set นะครับโทษนะฮะเราจะไปที่ data source เราจะไปอัปเดต value ครับเมื่อกดปุ่มอัปเดต value ปุ๊บจะทำการอัปเดตค่าใน table นี้นะครับ test data source ที่ sheet 1แล้วก็ column stock amount นะครับเราเลือก stock amount แถวที่เท่าไหร่ล่ะนะครับแถวที่เท่าไหร่แล้วเอาแถวที่1แล้วกันนะครับก็คือของ pen นั่นเองนะแต่ว่าจะเป็น column นี้นะครับ stock value อัปเดตเป็น value อะไรนะเราจะเอา value จาก user ที่ใส่เข้าไปใน text input ก็ไปที่ text input 1
แล้วก็ get text นะก็คือไปเอาค่าไปเอาคุณสมบัติ text ของช่อง text input มาเป็น value สำหรับไปอัปเดต value นะครับถ้าฟังไม่ทันก็อาจจะกรอกลับไปฟังใหม่ทีนะครับหรือว่าดูวิธีการอีกทีหนึ่งนะครับบางทีดูซ้ำรอบเดียวจะไม่ทันก็ดูซ้ำนะครับดูซ้ำแล้วค่อยไปทำตามแล้วก็ไปที่ทดสอบนะครับทดสอบนะครับจะเห็นว่านะครับนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับ stock value ของเราเนี่ยเป็น100 stock amount เป็น100อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่อัปเดต value นะครับไป live test ก่อนนะครับ live test ไปอัปเดต value เลยนะครับเราเปลี่ยนเป็น50เลยนะครับสังเกตช่องนี้ให้ดีนะครับจาก100นะครับจะเป็น50ไหมกดอัปเดต value ครับปึ๊บกลายเป็น50เรียบร้อยครับนี่ใน Google Sheet นะครับกลายเป็น50เรียบร้อยเสร็จแล้วเรา get value มานะไปเอา value มานี่ครับเอา value 50มาเรียบร้อยนะครับก็เป็นลักษณะง่ายๆแบบนี้ครับบล็อกก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆดูนะครับว่าตรงไหนใส่อะไรนะครับแล้วก็ใช้สักพักหนึ่งก็จะคุ้นเคยนะครับสำหรับคำสั่งอัปเดต value นะครับของ data source เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ